ทีมชาติไทยของเรานะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนลงโทษย้อนหลังนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งจุดพลุแฟร์ยังต่ำเนี่ยโดนปรับรอบนี้น่าจะเป็นล้านบาทนะครับแต่ยังหนักเนี่ยถ้ามันไปถึงจุดที่โดนแบนจากการเล่นในบ้านก็เป็นไปได้เดี๋ยวรายละเอียดจะเล่าให้ฟังส่วนไทยลีกครับก็อีโดนตีกันเยอะพอสมควรประจวบเตรียมส่งคอลาโดกับ BG เพราะเหตุผลอะไรและหลายๆทีในไทยลีกกำลังต่อคิวรอรับแบ็กซ้ายจาก BG ที่ล้นทีมทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังและวิเคราะห์ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิต plus เกรเน่กราโนล่าบาร์ก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับฝากเพื่อนๆนะฮะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หลังจากดูจบครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็พูดคุยสนับสนุนช่องเราด้วยแล้วกันนะครับก่อนไปเรื่องราวของทีมชาติที่จะโดนแบนโดนปรับเนี่ยนะฮะขออัปเดตตลาดซื้อขายไทยลีกสั้นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าพีทีประจวบเนี่ยเตรียมส่งคืนนะครับฟังไม่ผิดนะครับเตรียมส่งคืนทางด้านของเปาโลคอนราโดหัวหอกชาวบราซิลที่เพิ่งดึงมาหมาดๆเลยนะครับก็ส่งกลับ BG หลังเพิ่งรู้ว่านักเตะเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บติดตัวมาด้วยอ้าวซื้อนักบอลแถมอาการบาดเจ็บโดยหัวหอกที่ประจวบเล็งไว้นะครับที่จะมาแทนคอนราโดคือเฮนรี่อานิเย่นะครับก็ฉายาพี่เบิ้มของเมืองทองยูไนเต็ดเขานะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องรอดูว่าเมืองทองจะยังไงนะครับเพราะว่านักเตะยังมีสัญญาอยู่แล้วก็จากกระแสข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าเมืองทองพอใจแล้วนะกับโควต้าต่างชาติที่มีอยู่ณตอนนี้ก็อาจจะไม่ปล่อยก็เป็นได้ซึ่งถ้าหากเมืองทองเลือกที่จะปล่อยเนี่ยก็ต้องไปหาหัวหอกคนใหม่นะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพียงแค่1เดือนนิดๆเนี่ยก่อนจะเปิดเล็ก2นะครับไปต่อที่ BG ครับแน่นอนว่าหลังจากปิดจ็อบโควต้าต่างชาติ2แข้งใหม่อย่างเซโนจูเนียร์แล้วก็เบนอาซูเบลนะครับมาเป็นความหวังในตัวหลักของเล็ก2ก็ได้ตัวเปาโลคอลาโดกลับมาซะงั้นแบบคาดไม่ถึงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองในมุมนึงเนี่ยการกลับมาของเปาโลคอลาโดเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเวลาให้2แข้งดาวรุ่งอย่างพาตริกกุสตาฟสันแล้วก็กรวิทัสสาเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีเวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็มีช้อยมาให้เลือกได้มากขึ้นส่วนตำแหน่งที่ตอนนี้เบียดกันเป็นปลากระป๋องอย่างแบ็คซ้ายเนี่ยBG ก็คงเลือกอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดได้ยืมตัวยูซูเกะมารุฮาชิแบ็คซ้ายตัวเก่าวัย32ปีของเซเดโซโอซาก้าเนี่ยนะฮะเข้ามาเพิ่มเป็นคนที่5ซึ่งแบ็คซ้ายคนนี้ถือว่าเป็นรีกีที่เรียกได้ว่าการันตีการเป็นตัวหลักได้เลยครับถามจากต้องซุยมาหรือหลายๆคนก็บอกครับว่านี่คือแบ็คซ้ายที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นว่าตอนนี้แบ็คซ้ายคนไทย BG มีอยู่4คนนะครับมีแววว่าต้องย้าย 2-3 คนซึ่งถ้าลองวิเคราะห์กันเล่นๆเนี่ยโอกาสที่จะรอดมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับแบ็คซ้ายใหม่ที่ดึงมาจากเมืองทองส่วน3คนที่เหลือเนี่ยเออร์เนสโตอภิสิทธิ์แล้วก็สุวิทย์ไปพรมราชอย่างโจ้แจ๋วเนี่ยต้องรอดูนะฮะว่าการตัดสินใจของแมทสวิทย์ว่าจะเลือกเก็บไว้กี่คนส่วนอนาคตของคนที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยก็แทบไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าด้วยโปรไฟล์เนี่ยถ้าทีมอื่นรู้ว่า BG พร้อมปล่อยเนี่ยเรียกได้ว่าไทยลีกก็เล่นได้ครับไทยลีก2ก็พร้อมที่จะต่อคิวแย่งส่วนเรื่องสุดท้ายครับอัปเดตกันแบบสั้นๆนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของทีมชาติจากกรณีที่แฟนบอลกลุ่มนึงจุดพลุแฟร์ในสนามเนี่ยนัดที่ทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับโดยบทลงโทษเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับทาง AFC นะครับเป็นจำนวนเงินเกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎเนี่ยค่าปรับเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆคือครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกครับมันเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้ค่าปรับครั้งนี้มันจะเกิน1ล้านบาทซึ่งนอกจากค่าปรับเนี่ยแฟนบอลไทยต้องลุ้นนะครับว่าทาง AFC เนี่ยจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งแล้วครั้งเล่าไงมันก็บทลงโทษก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะโอกาสเนี่ยมันจะสามารถไปถึงจุดที่สั่งแบนห้ามทีมชาติไทยลงแข่งในบ้านนะครับแล้วประเด็นก็คือต้องไปหาสนามกลางที่ประเทศอื่นเพื่อใช้เป็นรังเย่าเรียกได้ว่าการจุดครั้งนี้เนี่ยส่งผลเสียเรื่องค่าปรับที่สมาคมต้องจ่ายเกิน1ล้านไม่เท่าไหร่ถ้าโดนแบนเนี่ยสมาคมต้องไปเช่าสนามเสียค่าเดินทางเสียค่าเช่าสนามโอ้โหเรื่องใหญ่โตฝากไปถึงแฟนบอลกลุ่มนี้ด้วยนะครับว่าคิดเยอะๆแล้วก็เรียกได้ว่าบทเรียนมีให้เห็นแล้วนะฮะยังไงก็ทำเพื่อชาติกันหน่อยละกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อย
ผื่อคอมเมนต์เนี่ยจะไปถึงแฟนบอลหลายๆกลุ่มที่มีความคิดว่าจะจุดแฟนในสนามอีกสักทีแม่มันไม่ควรจริงๆเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ